ันอยากมีเทมเพลตอะเทมเพลตเมสเซจคือยังไงเช่นใบแจ้งหนี้หรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เราส่งให้ลูกค้าเยอะๆเยอะๆเยอะๆแบบเดิมแพทเทิร์นเดิมแต่มันเปลี่ยนแค่รหัสลูกค้าจำนวนยอดเงินใบแจ้งหนี้เราต้องการเทมเพลตแบบเดิมๆอ่ะวิธีแรกก็คือเทมเพลตของเขาเรียกว่าเทมเพลตเมสเซจวิธีแรกก็คือเปิดเมลมาก่อนอันนี้ของ Microsoft เลยตรงหน้าเปิดเมลมาอ่ะขออนุญาตเปิดหน้าจออีกหน้าจอหนึ่งพยายามกดให้แบบให้คนนะแล้วก็ไปที่ตรงไหนดีไปที่ตรงนี้ใช่ไปที่ตรงนี้ยาวไปไปที่ตรงนี้เนี่ยไปที่ตรงนี้เลยแล้วก็ไปเลือก My Template นี่สามารถทำโพลได้ด้วยนะแต่ว่าเอาเราคุยเรื่อง My Template เรากดตรง My Template นะฮะกด My Template เลยอันดับแรกเราสร้างก่อนกด Continue อันแรกเราบอกว่าอันนี้คือ Template Default ที่เขาสร้างให้ตัวอย่างเราสามารถดูได้เราสามารถแก้ไขของเขาก็ได้ดูว่าเออเขาเขียนแนวนี้นะเราบอกไม่เอาฉันต้องการสร้างใหม่ฉันกดก็กดไอ้เทมเพลตตัวเนี้ยเทสนะแล้วก็เมสเสจนะเทสเทมเพลตแล้วกันโอเคแล้วกดเซฟมันก็มาที่เราสร้างเมื่อสักครู่นะการใช้งานล่ะผมปิดก่อนสร้างใหม่สร้างใหม่การใช้อันนี้คือเปิด new mail เปิด new mail เสร็จปุ๊บเปิด new mail แล้วก็ไปที่เหมือนเดิมตรงนี้ตรงนี้ไปที่ตรงนี้เหมือนเดิมไปที่ตรงนี้แล้วก็กดมาแล้วก็กด template my template มันก็จะโชว์ที่เราสร้างเมื่อสักครู่ชื่อว่าเทสแล้วก็ต้องบอกก่อนว่าเทมเพลตตัวเนี้ย subject มันไม่ไปนะมันจะมาแค่ตัวนี้อย่างเดียวตรงเนื้อหาอย่างเดียวแล้วใส่ไปปุ๊บเรากดไปมันก็จะมาเห็นปะเรากดอีกรอบนึงมันมาไหมมันก็มาในที่นี้เราสามารถไปแก้ไขโดยแช่เช่นลูกค้าเราก็สามารถแก้ไขได้เป็นเทมเพลตลูกค้าxxxx ชำระเงินชำระยอด xxxx แล้วก็บาทแล้วก็เซฟไปผมลองใหม่ผมสร้างปึ๊บ my template มาเห็นไหมอยู่เนี่ยแต่อยู่ที่เรา adapt อีกทีนึงถามว่ามีคนบอกว่าเฮ้ยกดเทมเพลตไปแล้วมันไปอยู่ใต้ซิกเนเจอร์สมมติว่าบางคนบอกว่าเออพี่หนูกดเทมเพลตไปแล้วแต่ว่าซิกเนเจอร์อยู่ข้างบนไอ้ข้อความอยู่ข้างล่างอันดับแรกเราต้องหาซิกเนเจอร์ก่อน มันธรรมดาลบมันออกก่อนก็ได้ลบแบบนี้ก็ได้แล้วก็ไปตรงนี้ไปเทมเพลตแล้วก็เลือกเทสมันก็มาหลังจากนั้นกด enter ไปแล้วก็ยังไงดีแล้วก็ไปตรงนี้แล้วก็ insert signature มันก็จะมาแค่นี้ก็ส่งได้แล้วอย่างอื่นค่อยๆไปแก้อีกทีนึงโอเคจบตรงนี้อ่ะตรงนี้น่าจะจบละการ